สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงฉันไหมคะที่หายไปนานนะคะกับการอ่านหนังสือเสียงถ้าเกิดว่าใครที่โอเคสวัสดีคุณจักราวุฒินะคะได้ยินเสียงฉันไหมคะแน่ชัดอยู่เนาะค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาเจอกันนะคะไม่นานอาจจะไม่รู้ว่าโบเคยอ่านหนังสือเสียงชุดนี้ไว้แล้วก็อ่านไปได้หลายตอนละนะคะโดยเฉพาะตอนที่รู้สึกว่าเขียนได้ดีมากๆสำหรับเล่มนี้ก็คือตอนของอากง SMS นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยฟังอาจจะไปหาจากแฮชแท็กหรือว่าหาจากวิดีโอคลิปของโบแล้วก็ไปฟังย้อนหลังได้เนาะส่วนวันนี้ที่จะมาอ่านให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นตอนที่สั้นๆ นะคะแล้วก็ไม่ได้หนักมากเพราะว่าก็ถือโอกาสแวะมาคุยกันด้วยไม่รู้ว่าทุกคนน่าจะรู้จักละมั้งหนังสือเล่มนี้คือที่ต้องการงี้เพราะว่าพอกางออกมามันก็จะเป็นดีไซน์ที่ทำให้เห็นว่าเขาตั้งใจออกแบบมาให้เป็นตัวเลข112นะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าห้องเช่าไอ้มันอาจจะดูกับซ้ายกับขวานิดนึงเนาะห้องเช่าหมายเลข112เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยไอลอว์นะคะรวบรวมเรื่องราวของคนที่เป็นผู้ต้องหาคดี112แล้วก็ได้คดีถึงที่สุดแล้วเข้าเรือนจำแล้ววิธีการเล่าเรื่องของเขาก็จะเป็นการบอกเล่าถึงชีวิตของคนเหล่านี้นะคะทั้งคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วก็คนที่เราไม่เคยได้ยินชื่อเลยว่าโอเคหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตเนาะสำหรับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณนัทนะคะบอกก็จะใช้วิธีอ่านไปเลยเป็นลักษณะหนังสือเสียงเลยเนาะเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ยาวเดี๋ยวพออ่านจบแล้วอาจจะถ้ายังมีใครเหลืออยู่อาจจะคุยกันต่ออีกนิดหน่อยนะคะขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะสวัสดีทุกคนนัดเหตุการณ์เดิมๆกับสถานที่แห่งเดิมผมรู้จักนัดชายร่างสูงเพรียวท่าทางกระฉับกระเฉงมาเกือบ2ปีแล้วจำไม่ได้ว่าครั้งแรกเราพบกันที่ไหนและเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่ที่ศาลก็คงเป็นที่เรือนจำซึ่งเป็นที่ที่คนอื่นคงไม่อยากเฉียดใกล้นัดเล่าให้ฟังว่าเขาเริ่มสนใจการเมืองตั้งแต่ช่วงปี49เคยไปสมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งเพื่อแสดงความเห็นทางการเมืองบ่อยๆผมแยบถามเขาไปว่าเรียนอะไรมาถึงได้สนใจการเมืองนัดบอกว่าเขาเรียนมาไม่สูงไม่จบปริญญาตรีด้วยซ้ำคำตอบของนัดทำให้ผมอึ้งเพราะจากท่วงทำนองในการสนทนาเขาดูจะมีความรู้เรื่องความเป็นมาเป็นไปของการเมืองไทยและโลกเป็นอย่างดีระหว่างที่คุยกันเขาใช้คำพูดทับศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆหลายๆคำผมเองก็ไม่รู้จักดูเหมือนนัทจะมีความรู้รอบตัวและรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าคนจบปริญญาหลายคนซะอีกนัทเผยเคล็ดลับในความรอบรู้ของเขาว่าเพราะเรียนหนังสือน้อยเขาจึงต้องดิ้นรนหาความรู้ด้วยตัวเองทั้งจากหนังสืออินเทอร์เน็ตการพูดคุยกับคนต่างชาติเพราะความสนใจและความตื่นตัวทางการเมืองนัดเริ่มเขียนอีเมลโต้ตอบกับชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเจอตัวมาก่อนท้ายที่สุดเขาก็ถูกจับเพราะส่งอีเมลโต้ตอบกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นคนที่ทางการไทยจับตามองอย่างใกล้ชิดอีเมลของเขาถูกมองว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามาตรา112นัดเล่าถึงเหตุการณ์ขณะถูกจับกุมอย่างออกรถว่าบ่ายวันที่13ตุลาคม2552ขณะอยู่ที่คอนโดเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเมื่อเปิดประตูนัดพบแขกผู้มาเยือนกว่า10คนในชุดพนักงานออฟฟิศผู้มาเยือนแจ้งนัดว่าพวกเขามาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมทั้งแสดงหมายจับและทำการค้นตอนที่ทราบว่าผู้มาเยือนเป็นใครเขาตื้อไปหมดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากเจ้าหน้าที่ค้นบ้านเสร็จก็พาตัวเขาไปสอบสวนที่ DSI นัดยอมรับว่าระหว่างสอบสวนเขากลัวมากจนยอมให้พาสเวิร์ดอีเมลกับเจ้าหน้าที่ไปแม้เหตุการณ์จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่นัดยังเล่าเรื่องที่ถูกจับกุมด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นมากทำให้คนฟังรู้สึกเครียดไปด้วยแต่แล้วนัดก็หักมุมแบบดื้อด้วยการตั้งข้อสังเกตว่าเท่าที่เขาเคยเห็นมาห้องขังของ DSI ดูจะหรูที่สุดเพราะมีแอร์ไม่เหมือนห้องขังโรงพักทั่วไป
นัดเป็นแขกพิเศษที่ DSI 2คืนก่อนจะถูกส่งตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพโชคยังเข้าข้างเขาอยู่บ้างหลังจากย้ายไปนอนที่เรือนจำได้2สัปดาห์นัดก็ได้ประกันตัวช่วงปลายเดือนตุลาคม2552ด้วยเงินประกัน 400,000 บาทนัดออกมาสูดกลิ่นอายอิสรภาพในช่วงสั้นๆเท่านั้น14ธันวาคม2552ยังไม่เต็ม2เดือนหลังถูกจับกุมนัดไปขึ้นศาลและให้การรับสารภาพศาลจึงมีคำพิพากษาในวันเดียวกันให้จำคุก9ปีก่อนจะลดโทษเหลือ3ปี18เดือนอิสรภาพของนัดหลุดลอยไปทันทีที่อ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นในเรือนจำนัดพบปัญหาการปรับตัวในช่วงแรกเขาไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเข้ามาเพราะคดีอะไรจึงไม่ค่อยกล้าคุยกับใครนัดเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลา6เดือนแรกที่อยู่เรือนจำเขาต้องทำงานปั่นถ้วยซึ่งหมายถึงการทำถ้วยกระดาษก้นแหลมที่มักติดไว้กับตู้น้ำดื่มสาธารณะซึ่งมีการให้นักโทษทำกันเป็นล่ำเป็นสัน5วันต่อสัปดาห์โดยจ่ายเงินปันผลเดือนละ100บาทเดือนสิงหาคม2553ชีวิตของนัดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อเรือนจำประกาศให้ผู้ต้องขังสอบแข่งขันเข้าทำงานฝ่ายการศึกษาด้วยความที่เคยจับคอมพิวเตอร์มาก่อนนัดจึงสมัครสอบและได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในฝ่ายการศึกษาไม่ต้องนั่งปั่นถ้วยอีกต่อไปหน้าที่ใหม่ของนัดคือเป็นผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์เขาต้องเข้าไปประกบเพื่อนผู้ต้องขังและสอนวิธีใช้โปรแกรมต่างๆในขณะที่ผู้สอนอีกคนบรรยายที่หน้าชั้นนัดบอกว่าคนนำสอนจะต้องพูดจาฉะฉานและที่สำคัญเสียงต้องดังนัดบอกว่าสอนหนังสือผู้ต้องขังจะพูดเสียงเบาเหยาะแยะไม่ได้นัดทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนจนกระทั่งเดือนเมษายน2555เมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวนัดได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเพราะเขามีความประพฤติดีนัดเล่าว่าพลันที่ย่างเท้าออกจากเงาทะมึนของเรือนจำเขามีความสุขอย่างบอกไม่ถูกแม้จะพ้นโทษแล้วนัดก็ยังแวะเวียนกลับไปที่เรือนจำบ่อยๆเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจอดีตเพื่อนร่วมชะตากรรมบางคนนั่นคงเป็นช่วงเวลาที่นัดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและคงเป็นโอกาสที่ผมกับเขาได้รู้จักกันนัดบอกว่าการไปเยี่ยมเพื่อนนักโทษไม่ใช่แค่นักโทษจะได้กำลังใจหรือความช่วยเหลือจากคนไปเยี่ยมแต่คนเยี่ยมก็จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากนักโทษด้วยตั้งแต่ถูกปล่อยตัวในปี2555จนถึงเดือนพฤษภาคม2557นัดก็ประกอบอาชีพสุจริตมาโดยตลอดด้วยความเป็นคนใฝ่รู้และชอบความท้าทายนัดลองผิดลองถูกธุรกิจหลายอย่างไปได้ดีบ้างล้มเหลวบ้างแต่นัดก็ไม่เคยทำอะไรที่เข้าไปใกล้การกระทำความผิดกฎหมายอีกเลยเพราะเขาตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำอีกปลายเดือนพฤษภาคม2557คณะทหารยึดอำนาจการปกครองประเทศพร้อมทั้งประกาศเรียกคนจำนวนมากเข้ารายงานตัวนัดเองก็มีชื่อปรากฏในคำสั่งเรียกรายงานตัวด้วยแต่เขาไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดเพราะไม่แน่ใจในความปลอดภัยทำให้ในเดือนมิถุนายน2557นัดถูกเจ้าหน้าที่บุกจับตัวอีกครั้งที่คอนโดแห่งเดิมและถูกนำตัวไปไว้ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งเป็นเวลา7วันเพื่อปรับทัศนคติก่อนที่จะกลับมาพบว่ามีหมายจับในความผิดฐานไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งรออยู่ที่บ้านนัดประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะเข้าไปพบที่สน.สามเสนแต่ก่อนถึงวันนัดเจ้าหน้าที่จากอีกสน.หนึ่งบุกจับเขาที่คอนโดอีกครั้งเป็นคำรบสองในปีนั้นและเป็นครั้งที่สามในชีวิตแม้ว่านัดจะประสานขอมอบตัวไปก่อนแล้วก็ตามมกราคม2558ใกล้ถึงวันที่ศาลนัดพิพากษาในความผิดฐานไม่มารายงานตัวงวดเข้ามานัดเริ่มโพสต์สเตตัสแสดงความกังวลต่อคดีของเขามิสหายหลายคนพยายามให้กำลังใจเขาเพราะเท่าที่ผ่านมา
ผู้ถูกดำเนินคดีฐานไม่มารายงานตัวตามคำสั่งคสช.ก็ได้รับการรอลงอาญาโทษจำคุกกันหมดแต่ปรากฏว่านี่คือความคิดที่ผิดถนัดวันที่22มกราคม2558ศาลแขวงดุสิตพิพากษาจำคุกนัดเป็นเวลา1เดือนกับ10วันลดจาก2เดือน20วันเพราะเขารับสารภาพโดยไม่รอลงอาญาศาลให้เหตุผลว่าเข้ากระทำความผิดหลังพ้นโทษจากคดี112มาไม่ถึง5ปีจึงไม่ให้รอลงอาญานัดยื่นขอประกันตัวโดยหลักทรัพย์ 40,000 บาทแต่ศาลไม่มีคำสั่งในวันนั้นและส่งให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้สั่งแทนนัดจึงต้องเข้าไปนอนรอคำสั่งในเรือนจำพิเศษกรุงเทพอีกครั้งผมไปเยี่ยมเขาในวันรุ่งขึ้นหลังเขาถูกส่งเข้าไปยังสถานที่ที่เขายืนยันว่าไม่พร้อมจะกลับเข้าไปที่นี่เปลี่ยนไปมากนะกำแพงอะไรก็สร้างใหม่และที่ตกใจมากคือตอนนี้คดี112เยอะมากเต็มไปหมดเกือบ50คนนัดเล่าถ้าศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวก็ไม่ต้องยื่นแล้วนะ2เดือนผมอยู่ได้เขาบอกยังมีกำลังใจเป็นเวลา4คืนในสถานที่แห่งเดิมก่อนศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้ประกันตัวในวันที่26มกราคม2558ผมพบนัดอีกครั้งหลังได้ประกันตัวเข้ามาในทรงผมสั้นเกรียนติดหัวซึ่งเป็นทรงที่คนในเรือนจำทุกคนต้องตัดนัดบอกว่าเขาไม่รู้สึกแย่กับผมทรงใหม่เพราะเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมในเมืองเรือนจำการไว้ผมยาวคงไม่เหมาะแต่สิ่งที่เขารู้สึกแย่คือการที่เขาต้องกลับเข้าไปอีกครั้งทั้งที่เขาก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรที่สำคัญชะตากรรมของนัทก็ยังแขวนอยู่บนเส้นได้หากศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนนัทก็อาจต้องกลับไปพักร้อนในเรือนจำอีก1เดือนกับ6วันที่เหลืออยู่ก็จบนะคะเรื่องนี้เบาๆแต่ว่ามีความน่าสนใจตรงที่ว่าในความเป็นผู้เคยถูกจองจำด้วยข้อหามาตรา112เนี่ยหลังจากคสช.ยึดอำนาจเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเชิญปรับทัศนคติแล้วก็พอไม่ได้ไปเนี่ยก็ถูกลงโทษที่ดูเหมือนจะเป็นสถานหนักกว่าคนอื่นๆเนื่องจากประวัติที่เคยมีนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะห้องเช่าหมายเลข112นะคะเป็นหนังสือที่จัดทำโดยไอลอทุกวันนี้มีขายนะคะขายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปก็อาจจะไม่ทุกร้านที่มีนะคะแต่ว่าเท่าที่โบเคยเห็นอย่างที่ร้าน Brainwave ก็มีนะคะแล้วก็ตามศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยก็เริ่มจะมีเข้าไปวางให้ยืมได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าขายที่ไหนบ้างก็ลองเข้าไปเช็คในเพจของไอลอเขาละกันค่ะที่หยิบเรื่องนี้มาในตอนนี้หยิบเล่มนี้มาอ่านอีกครั้งในตอนนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะทนายประเวศก็จะขึ้นศาลเป็นสืบพยานครั้งแรกน่าจะยังไม่สืบพยานนะคะเป็นการนัดพร้อมวันนี้โบเพิ่งเห็นในเพจของศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะลงไว้ว่าทนายประเวศจะขึ้นศาลวันจันทร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้กำลังใจก็ไปติดตามดูรายละเอียดในเพจของศูนย์ทนายได้นะคะรู้สึกจะเป็นตอนเช้าอาจจะ9โมงเช้าถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ช่วงวีคเอนด์นี้ก็จะมีกิจกรรมแม่พอสมควรเหมือนกันอย่างวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะช่วงบ่ายที่จุฬาซึ่งบอกไปไม่ได้ว่าติดงานช่วงบ่ายจะมีน่าจะเป็นที่คณะรัฐศาสตร์นะคะจะมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายขวาในต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยอันนี้จะเป็นงานที่สืบเนื่องจากการที่น้องเนติวิทย์เนี่ยถูกลงโทษโดยจุฬาด้วยนะคะแล้วก็คณะผู้จัดก็จะมีคปอ.นะคะพรรคใต้เตียงมท.แล้วก็อาจจะมีกลุ่มอื่นที่ร่วมจัดอีกต้องขอโทษด้วยที่จำไม่ได้แต่ว่าก็จะมีงานพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะถ้าเกิดว่า อยากแน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะกี่โมงเป๊ะๆก็ไปเช็คได้ที่เพจของคปอคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพนะก็จะเป็นเพจที่เขาให้รายละเอียดไว้นะคะ
ส่วนช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ก็จะมีงานที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวนะคะอันนี้จะเป็นงานของกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตในการสลายการชุมนุมนปช.ปี53นะทางกลุ่มญาติก็จะจัดกิจกรรมซึ่งบอกว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่งานอะไรบ้างก็ได้นะคะกิจกรรมเขาชื่อพับถุงกล้วยแขกเนาะคือคนอาจจะสงสัยว่าพับถุงกล้วยแขกมันเกี่ยวอะไรกับการสลายการชุมนุมนะคะก็โบดาจากโปสเตอร์งานนะทางหน้า Facebook ก็มีโพสต์ไว้นะคะโบดาว่าถุงกล้วยแขกเนี่ยปกติเขาจะแบบใช้กระดาษหนังสือพิมพ์พับใช่ไหมคะแล้วในกระดาษหนังสือพิมพ์มันก็จะมีข่าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับที่เก่าเนี่ยข่าวในหนังสือพิมพ์นั้นก็จะเป็นข่าวเก่าใช่บางทีเราพับคนถือถุงกล้วยแขกกินบางถ้าสมัยก่อนอ่ะเขาจะยังใส่ในไอ้ถุงกล้วยแขกแบบที่พับจากกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ทุกคนอ่ะว่าก็จะเคยอ่านข่าวที่อยู่บนถุงกล้วยแขกเนี้ยค่ะบอกก็เดาว่าเขาคงจะต้องการสื่อว่าไม่อยากจะให้เรื่องของการสลายการชุมนุมที่มีคนเสียชีวิตร่วมร้อยเนี่ยนะไปจบอยู่บนถุงกล้วยแขกมั้งนะคะแต่ว่าตามจุดประสงค์ของการจัดงานก็เห็นว่าจะมีเป็นการระดมทุนด้วยเพราะว่าถุงกล้วยแขกเนี้ยก็จะถูกเอาไปใส่ขนมขายจริงๆนะคะแล้วก็จะไปขายที่สี่แยกและประสงค์เนาะส่วนจะเป็นขนมอะไรนั้นเดี๋ยวก็ไปติดตามจากกิจกรรมวันพรุ่งนี้แล้วก็อัปเดตต่อเนื่องหลังจากนั้นละกันนะคะก็อยากให้ไปเจอกันพรุ่งนี้ว่าจะไปงานตอนเย็น4โมงเย็นที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวนะคะโบตั้งใจว่าจะเอาเสื้อยืดลายหนึ่งไปขายด้วยนะคะก็เป็นเสื้อที่ทางผู้ผลิตเขาฝากมาแล้วก็ขายกำไรที่ได้จากตรงนั้นนะคะก็จะมอบให้กับกลุ่มญาติผู้สูญเสียที่เป็นผู้จัดงานในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปช่วยกันพับถุงได้นะคะอีกงานหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะมาคุยกันกับคอมเมนต์ทั้งหลายนะคะมีใครอยากคุยอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะอีกงานนึงคืองานวันอาทิตย์นะคะงานวันอาทิตย์บ่ายโบไปเป็นพิธีกรด้วยนะคะเป็นงานของกลุ่มกวีราชจัดร่วมกับคปอ.แล้วก็พักใต้เตียงมท.อันนี้จะเป็นจัดที่ธรรมศาสตร์นะคะที่ห้องประชุมหุตสิงห์ใช่ไหมอาคารอเนกประสงค์ชั้น3ก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของคปอ.นะงานนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินแห่งชาตินะคะว่าควรจะมีไหมมีประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็ข้อถกเถียงในเรื่องของบทบาทความเป็นมาความจำเป็นของการมีศิลปินตำแหน่งนะคะศิลปินแห่งชาตินะอันนี้ก็น่าจะสืบเนื่องจากการที่มีศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งอาจจะแต่งกลอนที่หลายๆคนเห็นว่าไม่เหมาะสมนะแล้วก็ไม่เหมาะสมทั้งในเชิงทั่วไปแล้วก็ในเชิงของผู้ถือตำแหน่งนี้ด้วยก็ลองไปฟังกันดูว่าทางบรรดานักเขียนต่างๆนะคะเขาจะมีอะไรมาพูดคุยให้ฟังเนาะจะมีทนายอานนท์นำพาไปอ่านบทกวีในช่วงต้นด้วยนะคะแล้วก็พี่ฮามเมอร์สยามซาวลาขอโทษค่ะพี่ฮามเมอร์ซาวลาจะมีไปแสดงดนตรีด้วยในงานอันนี้วันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะก็ไปเจอกันได้เหมือนกันเนาะส่วนวันจันทร์ก็ถ้าใครว่างก็ไปให้กำลังใจทนายประเวศที่ศาลนะคะคุยกันนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับคนที่คอมเมนต์มานะคะมีถามว่า C1 มีไหมไม่แน่ใจอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะ C1 มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปดูขอขึ้นไปอ่านคอมเมนต์ตั้งแต่ต้นๆเลยแล้วกันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่รายงานความชัดเจนเข้ามาด้วยมีคนบอกว่าเสียงเบาเหรอขนาดใช้ไอ้นี่แล้วนะเสียงเบาเหรอคะถ้าเสียงเบาลองใส่เฮดโฟนฟังแล้วมันจะชัดขึ้นนะนี่มีคนบอกว่าชัดมากถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วเน็ตไม่ดีช่วงนี้นะคะก็ฟังย้อนหลังอาจจะง่ายกว่าเนาะมีคุณจิรพันธ์บอกว่าเจอโบวันที่25ยังไม่มีโอกาสเดินเข้าไปถ่ายรูปด้วยครับวันหลังเดินเข้ามาได้เลยนะคะโบเดินไม่เร็วตะโกนเรียกได้เลยสวัสดีพี่อภิรดีขอบคุณค่ะโอเคคุณปุ๋มนะคะบอกว่าเศร้าจังนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นใช่
เรื่อง112ทุกเรื่องเป็นเรื่องเศร้านะคะแล้วก็เร็วๆนี้โบจะมีจัดงานเสวนาเกี่ยวกับกฎหมายมาตรานี้ด้วยนะคะกำลังอยู่ในช่วง planning อยู่หรือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคุยกันตรงๆ ตามเส้นที่ทำได้คุณจักราวุฒิบอกว่าให้เก็บบรรยากาศกิจกรรมพับถุงกล้วยแขกวันพรุ่งนี้มาฝากด้วยนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากแน่นอนนะคะแต่จะดีมากถ้าเกิดได้ไปอยู่ด้วยกันด้วยนะมีคนบอกว่าเสียงเบาเหรอเปิดสปีกเกอร์ดังๆแล้วใส่หูฟังจะช่วยได้นะคะฟังไปสะอื้นไปคุณพานุพลโหถ้าฟังตอนนี้แล้วสะอื้นนะตอนฟังตอนอากงที่โบเคยอัดไว้แล้วเนี่ยเตรียมทิชชู่กล่องใหญ่ๆเลยเพราะตอนนั้นขนาดโบเป็นคนอ่านเองก็ไม่รอดมันแบบบีบคั้นสุดๆแต่อยากให้ฟังยิ่งอะไรที่มันหนักเนี่ยต้องบังคับตัวเองถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้คุณบุญเสริมบอกว่ากฎหมาย112เมื่อไหร่จะยกเลิกเป็นกฎหมายล้าสมัยและล้าหลังแล้วครับไม่ใช่เพียงแต่ล้าสมัยนะคะเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็มาพูดหลายครั้งแล้วว่าสหประชาชาติเคยมีแถลงการหลายครั้งว่ากฎหมายหมิ่นแบบที่เป็นมีอยู่ในเมืองไทยเนี้ยมันไม่มีที่ยืนในสังคมประชาธิปไตยนะคะนั่นก็หมายความว่ามันขัดกับคุณค่าทุกอย่างที่เป็นการยึดถือกันในสังคมประชาธิปไตยเนาะไม่ว่าจะเป็นค่านิยมเรื่องคนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความได้ส่วนระหว่างความผิดกับโทษหรือเรื่องของสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยม.112แบบที่เป็นอยู่ก็ไม่มีให้เพราะว่ามักจะเป็นการพิจารณาคดีในทางลับนะคะซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะผิดกับปฏิญญาสากลที่ไทยก็เคยไปลงนามไว้นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทุกครั้งที่มีการรีวิวเรื่องสถานการณ์สิทธิของเมืองไทยเนี่ยประเด็นกฎหมายมาตรา112จะถูกยกขึ้นมาตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะที่จะมีอยู่คุณชนวีบอกว่าบางที่ไม่มีก็โดนหาว่ามีนั่นแหละจึงต้องสื่อสารกันด้วยความระมัดระวังนะคะแต่จะไม่สื่อสารก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันผิดทนายอู๊ดนะคะคุณพ่อของไผ่ดาวดินบอกว่า112ไม่ใช้หลักกฎหมายและไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมแต่ไทยละเลยมากใช่ไหมคะคุณพ่อใช่ค่ะทำไมไม่มีผู้กล้านำเสนอยกเลิกนะคะคุณอัมไพพรจริงๆแล้วเคยมีการนำเสนอยกเลิกอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะตอนนั้นถ้าใครจะจำได้มีคณะชื่อว่าครก .112 นะคะโบจำชื่อเต็มไม่ได้เป็นคณะนักวิชาการแล้วก็นักกิจกรรมประชาชนนะคะนำโดยนิติราษฎร์ด้วยนะคะช่วงนั้นในการนำประเด็นนะคะมีการร่างข้อเสนอว่ากฎหมายมาตรานี้ควรจะถูกปรับแก้อย่างไรมีการล่ารายชื่อคนได้เกิน 50,000 รายชื่อตามกฎหมายเพื่อที่จะยื่นสภาผู้แทนราษฎรเสนอขอแก้ไขกฎหมายมาตรานี้แล้วยื่นแล้วด้วยนะคะแต่ว่าประธานรัฐสภาก็รับไว้แล้วแต่ไม่มีการพิจารณาตามกฎหมายเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากแล้วโบก็หวังว่าในวันหนึ่งมันจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมานะคะแต่ว่าของบางอย่างโอกาสมันผ่านไปแล้วกว่ามันจะย้อนกลับมาใหม่มันยากมากเลยนะโดยเฉพาะยุคนี้นะวันนี้มันไม่สามารถที่จะทำได้แต่ว่าการพูดคุยการสนทนาเรื่องนี้มันยังดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆนะคะคุณชอบใส่ว่าสิทธิประกันตัวไม่มีใช่แล้วการปฏิเสธสิทธิประกันตัวของผู้ต้องหาม.112ด้วยเหตุผลว่าโทษมันหนักเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ไม่รู้จะฟังยังไงให้ขึ้นเลยจริงๆ
112มีไว้กลายเป็นเครื่องมือใช้รังแกฝั่งตรงข้ามด้วยค่ะทุกวันนี้ประชาชนอยู่ในบรรยากาศเซ็นเซอร์ตัวเองนะคะคุณมายุรินมีไว้แค่ทำลายฝ่ายตรงข้า มคุณมายุรินบอกว่านิติรัฐเคยนำยกเลิกแต่มาเจอรัฐประหารก่อนก็ใช่ที่บอกว่าครก .112 เมื่อกี้ค่ะแต่ว่าข้อมูลที่ถูกต้องก็คือว่าตอนที่นำเสนอยังไม่ได้มีรัฐประหารนะเราเสนอในรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลเพื่อไทยด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้รับการพิจารณานะคุณพานุพลบอกว่าเพื่อไทยสู้ไปกลับไปนะคะบอกคิดว่าทุกคนก็ได้บทเรียนแล้วล่ะเนาะก็ลองให้โอกาสกันดูว่าจะมีการปรับตัวไหมคุณพิมพ์พรบอกว่าใช่ค่ะได้ยื่นแก้ไขให้แยกคดีมั่นคงออกจากคดีหมิ่นโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นแล้วก็มีใครอยากจะเข้าสายมาคุยกันไหมเพราะว่าตอนนี้ Facebook มันมีเดี๋ยวนะบอกขอปรับให้แบบผมทำยังไงให้มันเข้ามาใกล้ๆแล้วยังเห็นหน้ากันอยู่โอเคตอนนี้คือ Facebook เขาสามารถให้เราเนี่ยคุยกับคนที่เข้ามาจอยวิดีโอได้ถ้าเกิดว่าใครต้องการเข้ามาหน้าไมค์ด้วยกันนะคะเพื่อมาพูดคุยอะไรก็ได้นะคะให้พิมพ์คำว่า hello แล้วเดี๋ยวโบจะกดไอ้ปุ่มเขียวๆที่มันขึ้นที่หน้าจอโบแล้วคุณก็จะเหมือนมีวิดีโอคอลค่ะต้องเอากล้องส่องหน้าตัวเองนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันได้ตรงนี้นะคะไม่รู้พ่ออู๊ดยังอยู่หรือเปล่าถ้าพ่ออู๊ดสะดวกนะคะช่วยแจ้งด้วยอยากคุยด้วยก็สถานการณ์ของการใช้112เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่แหมคุณพ่อยังอยู่คุณพ่อสะดวกไหมคะโบจะลองกดดูถ้าคุณพ่อสะดวกเดี๋ยวคุณพ่อลองกดรับดูนะแป๊บนึงนะคะคุณจักรวุฒิบอกว่าพรุ่งนี้โบมากี่โมงนะคะก็คงช่วงนี้แหละค่ะช่วง 4:00 น.อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่โบจะลองอินไว้มาบรอดแคสต์ด้วยกันเดี๋ยวลองดูว่าคุณพ่อของไผ่ดาวดินนะคะสะดวกหรือไม่จะเป็นครั้งแรกของการไลฟ์สดของคุณพ่อนะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะชวนพูดคุยเรื่องอะไรก็ส่งมาได้เรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้มคิดถึงเช่นกันค่ะเป็นกำลังใจให้อาจารย์เช่นกันอ๋อพอเห็นอาจารย์ตุ้มแล้วนึกขึ้นได้เนาะจะมีกิจกรรมที่สำหรับอาจารย์ยิ้มสุธาชัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังเพื่อนๆยังสามารถร่วมกันอย่างไรได้อีกนะคะพี่ดอนนะคะโค้ดคำพูดเก่าของเรานะคะถ้ากฎหมายใดๆก็ตามไม่ได้มีหน้าที่เป็นหลักกติกาที่ใช้ได้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าตัวละครจะเปลี่ยนหน้าไปอย่างไรแล้วมันจะมีหน้าที่อะไรคุณรักษณีบอกว่าเตรียมไปพับถุงพ่อเพื่อนเรามาแล้ว คุณสายแย่บอกว่าตอนนี้เสียงดังชัดเจนขึ้นมากยังไม่มีใครมาเข้าจะมาเข้าสายกับเรานะคะคุณพ่ออาจจะไม่สะดวกหรือว่ากดรับไม่เป็นนะมีใครสนใจอยากเข้ามาทักทายเปล่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะกวนเวลากันเท่านี้และเนาะวันนี้มีใครได้ฟังคุณประยุทธ์พูดตอนเย็นบ้างหรือเปล่าโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เนาะถ้าใครว่างก็ไปงานที่จุฬาได้นะคะไปให้กำลังใจเพื่อนๆสำหรับโบจะไปที่สี่แยกข้าวบัวอนุสรณ์สถาน14ตุลาตอน4:00 น.แล้วก็ไปหัดพับถุงกล้วยแขกกันนะคะไปเจอกันนะกิจกรรมของกลุ่มนี้มักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ได้ดูอยู่เสมอนะคะก็กู๊ดไนท์ทุกคนค่ะ